เราจะสังเกตได้ว่าคุณคิยองเนี่ยจะพูดคำว่ามาชิตะแปลว่าอร่อยบ่อยๆนะครับแสดงถ้าเปรียบกับเพลงนะครับมามาชิตะเนี่ยนะครับจะเปรียบตรงกับอะไรครับแม้ว่าคุณจิตมาชิตะแปลว่าอร่อยนะครับมาชิตะนะครับคืออะไรมาชิตะแปลว่ากุยกว่าบอกตรงนี้ผมอยากให้คุณครูพูดทุกครั้งที่พูดว่ามาชิตะแปลว่าอร่อยจริงๆแล้วมันมีสร้อยต่างด้วยนะครับมาชิตะแปลว่าอร่อยมาหาหน่อยแปลว่าที่เดียวมาจากเลยว่าอร่อยมาหาอร่อยคือว่าที่